กบสุวรรณันยอดภาพ26ปีก่อนเจอบรุ๊คครั้งแรกหวานครบรอบแต่งงาน15ปีจนตอนนี้ลูกๆทั้ง2คนน้องนาดาและน้องนาดลเริ่มโตกันหมดแล้วแต่ว่าความหวานของพ่อแม่อย่างกบสุวรรณันกับสามีบรุ๊คดนุพรก็ยังไม่ลดลงเลยเดือนล่าสุดกบสุวรรณันนั้นได้โพสต์หวานในวันครบรอบแต่งงาน15ปีจะได้ย้อนภาพไปเมื่อ26ปีที่แล้วกับละครเรื่องแรกที่ทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันและครองรักกันจนถึงทุกวันนี้ซึ่งกบสุวรรณันได้เขียนแคปชั่นหวานไว้ว่าละครเรื่องแรกที่ทำให้เราได้เจอกันลูกตาลลอยแก้ว #26 ปีขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมานานมากๆจริงๆอยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะรวมถึงชาวเน็ตและแฟนละครก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเช่นยิ้มตามทุกครั้งที่มองรูปครอบครัวพี่กบขอให้มีความสุขมากๆทุกวินาทีนะคะรักเสมอและตลอดไปมีความสุขมากๆในวันนี้9มกราคมและในทุกๆวันและตลอดไปชอบละครเรื่องนี้มากค่ะหากชมคลิปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ